โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะติดต่อรับสุปิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่เสิร์ตออนไลน์นะวันนี้เปลี่ยนวิวนะครับมาถ่ายบนม้าบ้างนะโอเควันนี้เราจะพามาฟาร์มนะครับ1ชั่วโมงฟาร์มที่ได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะพาไปฟาร์มที่เขตของเอเวียกันบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องไล่เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มวันนี้เราจะพาไปฟาร์มกันที่ฟอร์กันเอเวียฝั่งของเซเรนเดียนะครับAP ที่แนะนำในตรงนี้มันเป็น260นะครับ TP 330ขึ้นไปตัวราคาขยะเองก็อยู่ที่17,000นะครับ17,000นะครับมีตัวของร่องรอยแห่งความตายด้วยนะครับมันดอกแล้วก็ที่เราจะมาหากันจริงๆแล้วนั่นก็คือตัวนี้ครับชิ้นส่วนคืนแห่งน้ำตานะครับอันนี้เราจะไปทำเป็นออฟประดับนะสำคัญมากๆนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่เราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือตัวของหินมานีนะเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มอีกก้อนหนึ่งวิธีไปซื้อหินมานีของฝั่งเอเวียเซนเดียนั้นก็คือเราจะต้องวิ่งไปที่ตัวของวิ่งไปที่หมู่บ้านกรีดนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงหมู่บ้านกรีดแล้วนะครับให้วิ่งเข้ามาข้างในนะครับมันจะมี NPC ชื่อว่าโคชิจอมโมซัวเจ้าจอมมั่วซั่วนะครับเป็นผู้ช่วยในการเอามาบูทนะครับเราก็จะซื้อเลื่อนลงมาอยู่ล่างๆนะครับจะอยู่โซนล่างๆเลยตัวของฟอกันเนี่ยจะเป็นหนองน้ำทางใต้นะครับฟอกันหนองน้ำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทางฝั่งของอิมเนี่ยก็จะต้องเป็นทางเหนือนะอย่าลืมดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อโอเคหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเข้าลูกกันที่จอดมาเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะจะไม่โดนตีจากฟอกันแน่นอนครับที่จอดมาที่ดีโอเคบัฟที่ผมใช้ก็จะมีบัฟโบดนะครับส่วนตัวของอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นโจมตีมอนเตอร์นะครับพอฟอกันไม่มีเผานะครับเป็นมอนเตอร์ธรรมดานะครับเซตติ้งอยู่ประมาณนี้นะครับตัวของเดี๋ยวนะนิดนึงมันมีอะไรผิดพลาดเปลี่ยนออกก่อนโอเคนะครับเซตติ้งจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัวของแอดออนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะใช้เป็น Awakening นะครับสำหรับมูซานะผมใช้เป็น Awakening เนื่องจากว่ามันต้องวิ่งเยอะนะครับนะมอนติด CC ได้เพราะนั้นการใช้สืบน่าจะไม่ใช่ทางออกนะส่วนสัตว์เลี้ยงเราก็จะเปิดแดงไปเลยละกันนะครับผมแล้วก็ใบตัวใบดอบเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ใบดอบเป็นใบดอบ1นะครับใช้เป็นใบดอบ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันเลยนะครับผมหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนตัวของปั๊บผู้ดำปลาพร้อมฮะกินอาหารครับยาไม่ต้องฮะเปิดเบลปลาลุยครับแล้วตรงนี้ผมก็จะตีทุกตัวนะผมจะตีทุกตัวนะครับจะไม่ได้แบบว่าปล่อยทิ้งอะไรไว้ครับแต่ว่าเพียงแต่เราจะเน้นเป็นกองใหญ่เราจะเน้นกองใหญ่เท่านั้นกองแบบ4ตัวขึ้นไปแล้วก็จะเน้นตัวรุนแรงด้วยคอมโบก็ใช้เป็นคอมโบเดิมครับใช้เป็นคอมโบเดิมเลยโอเคไปลืมเปิดตอบด้วยนี่อย่างที่ผมบอกนะครับคือเราจะเน้นตามตัวที่มีหัวขึ้นว่ารุนแรงนะครับแล้ว
ว่าก็จะพยายามตีทุกตัวแหละเน้นเป็นกองใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าตัวรุนแรงมันแบบว่าเหลือตัว2ตัวอะไรเงี้ยผมจะตีตัวรุนแรงให้หมดส่วนตัวธรรมดาเนี่ยเราจะปล่อยเลยถ้าเกิดเหลือตัวเดียวนะครับวิ่งต่อมันอย่างเงี้ยตรงไหนก็ตามแต่นะครับที่มีมอนเยอะเราจะวิ่งเข้าไปตีนะครับเราไม่สนใจเพราะผมบอกเลยว่าที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มหรอกถ้าไม่ได้มาหาออฟประดับเนี่ยผมปล่อยเลยกรณีที่ไม่มีคนอย่างเงี้ยเราจะวิ่งหลุมไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนฟาร์มอยู่ด้วยในหลุมนี้นะครับให้เราตัดตรงนี้ขึ้นไปตรงที่จอดม้าเราให้เราตัดกองตรงนี้ขึ้นไปเลยนะแล้วก็ไปกองนู้นแล้วก็ไปตรงที่จอดม้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่วนใหม่แต่ถ้าแบบเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับมันไม่มีคนเพราะนั้นผมก็จะวนทั้งบ่อเลย โอเคจบแล้วครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวไปสรุปของแล้วก็ขยะอันนะเจอกันที่หมู่บ้านกรีดครับโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดที่ได้มาเนาะอันนี้ผมจัดไว้แล้วนะครับผมตัวของชิ้นส่วนคือหนังตาเนี่ยได้มา14อันเลยจริงๆแล้วผมว่า1ชั่วโมงได้เกิน10อันนี่มันก็เยอะมากๆแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยผมมาก็จะได้ประมาณอยู่ประมาณ 7-8 อันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้ตีหินมันนี่ไป3ก้อนนะแต่แรกได้มาก็จะเป็น17อันใน1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสรุปในกามอสกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคมาสรุปขยะกันครับนี่คือขยะทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับผมมีขยะของฟอร์กันเนี่ย 12,247 นะครับแล้วก็มีขยะของตัวนากาด้วยที่มันมาบุกนะคือมันเป็นมินิเกมนั่นแหละมาบุกได้มาอีก300ชิ้นนะครับหินตีบวกเกาะ124อันหินตีบวกอาวุธ136นะครับหินอัญมณีเวทมนต์ดำเนี่ย10นะครับตัวของธาตุน้ำนะครับที่ได้เอามาขายก็ละ 3M ได้มา14อันนะครับตัวชิ้นส่วนทำออฟประดับได้มา14อันนะครับมีสายฟ้านะครับถ้าสายฟ้ามาด้วยอีก2อันนะแล้วก็ตัวเมล็ดช่องว่างได้มาถึง7อันเลยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้เอาไว้หลอมทำประดับนะครับทำพวกประดับแม่นประดับป้องกันนะครับทำสร้อยทำอะไรพวกนี้นะครับได้มา4อันนะครับตัวผงไม่ใช่ผงนี่เรียกว่าล่องลอยการต่อสู้เนี่ยได้มาถึง59อันเลยนะครับผมคุ้มค่ามากๆนะรวมแล้วทั้งหมดเราได้มาวันนี้นะครับหักภาษีหักอะไรทุกอย่างแล้วเราได้มาทั้งหมด487นะครับตีซะ487 100,000ก็ได้487Mนะครับใน1ชั่วโมงนะครับดอกที่ผมใช้เป็นดอกฟ้านะมีหมาดอกปลวก 4% แล้วก็ต้นไม้นะครับมีดอกเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ตัวค่าความรู้ผมได้20นะครับแล้วก็จะมีค่าเฟรม Family 7,000 นะก็เลยจะบวกเยอะหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของฮาดุมฟอร์กันนะครับหรือฟอร์กันเออร์เวียที่เรารู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต
สรุปให้คร่าวๆเลยแล้วกันนะว่ามันคุ้มไหมที่จะมาฟาร์มส่วนตัวผมมองว่าเงินเนี่ยมันโอเคครับมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แบบว่าอุ๊ยมันไม่คุ้มนะกับการมาฟาร์มมันก็ได้อะอยู่ในช่วง 400M โดยที่แบบเราไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะมากแล้วก็ตัว AP ที่มันให้มาค่อนข้างน้อยนะครับผมแนะนำมาสัก269ก็น่าจะชิลแล้วครับอาจจะได้น้อยได้มากกว่านี้อันนี้แล้วแต่ดวงของทุกคนเลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่อยากจะมาหาเงินจริงๆผมแนะนำว่าเก็บอันเนี้ยนะครับแล้วก็หลอมเป็นตัวของออฟพวกออฟประดับอ่ะเอาไปขายได้นะครับตัวออฟประดับเนี่ยรู้สึกจะราคาอยู่ประมาณ 1,000M หรือ 2,000M เลยนะนี่ครับ 2,000M เลยครับทุกชิ้น 2,000M หมดมีคนพีอยู่นะฮะเพราะนั้นเราสามารถหลอมพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปขายได้เหมือนกันถ้าเกิดใครที่อยากจะหารายได้เสริมตรงนี้นะครับก็ฟาร์มสักเท่าไหร่อ่ะถ้ามันได้ชั่วโมงละ15อันก็ฟาร์มสัก10ชั่วโมงก็ได้ 2,000M แล้วนะครับแบบเงินง่ายๆนะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับช่วยเพื่อนๆตัดสินใจสำหรับการฟาร์มปอกันเออร์เวียนะใครที่อยากให้ผมไปฟาร์มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาพิมพ์บอกได้ใต้คลิปเนาะแล้วก็หรือจะไปพิมพ์ในตัวของไลฟ์สตรีมก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สตรีมผมยุบเหลือ2ที่นะครับตัว Facebook เนี่ยผมไม่ไลฟ์แล้วนะครับเนื่องจากติดปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยนะแต่ว่าคงไม่กลับไปไลฟ์แล้วเพราะว่ามันปัญหามันค้างคามาเป็นปีแล้วแล้วก็ผมเบื่อแล้วนะครับผมก็คงเหลือแค่ทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ Twitch TV นะส่วนเวลาช่วงนี้ก็เป็นจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะครับช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปใครที่แบบสะดวกจะเข้ามาดูสดจะเข้ามาพูดคุยกันสดๆก็เชิญได้นะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะใครที่เป็น Subscribe อยู่แล้วก็ไม่ต้องกดออกนะกดไลค์แทนดีกว่านะครับผมจะเป็นกำลังใจมากๆสำหรับการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจริงๆไปละเจอกันบ๊ายบาย